รายงานการดำเนินโครงการให้ท่านประธานและผู้เข้าร่วมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสนามเด็กเล่นเชฟรอนแห่งนรีราชมงคลศรีวิชัยผู้บริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลนครสงขลาประชาชนในพื้นที่ความตั้งใจและความปรารถนาดีของบริษัทเชฟรอนที่มีต่อพี่น้องประชาชนที่ส่งมอบโครงการนี้จากบริษัทเชฟรอนเพื่อส่งต่อให้อยู่ในความดูแลที่เคราะห์ที่สุดขอบพระคุณบริษัทเชฟรอนที่กรุณามอบของขวัญและเชื่อว่าเพื่อมอบให้น้องๆเพื่อมอบให้เทศบาลนครการคืนกำไรให้กับสังคมวันนี้ในนามจังหวัดสงขลายินดีครับที่จะมาเป็นสักขีพยานตั้งสนามเด็กเล่นนะครับเชฟรอนนะครับบริเวณชายหาดชลาทัศน์แห่งนี้ครับนะเป็นมูลค่า 1,123,489.30 สตางค์นะครับเรียกว่าสองหนึ่งครับแต่ขอเสียงปรบมือครับเยี่ยมยอดมากครับเยี่ยมมากครับปีดเนี่ยนะครับทางสนามเด็กเล่นเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของโลหะนะครับหรือว่าเหล็กครับคุณหญิงนะที่อยู่ใกล้กับทางทะเลการก็มีการสึกกร่อนนะครับมีการขึ้นสนิมนะครับเพราะฉะนั้นทางร่อนนะครับก็เลยเปลี่ยนจากทางเหล็กหรือโลหะครับมีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไฟเบอร์นี้นะครับทางทั้ง3ในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กทางจังหวัดสงขลานะครับรอยยิ้มยิ้มยิ้มนะครับนะเราก็อยากจะไปเล่นเหมือนกันเนาะน่าจะเกินอายุแล้วนะครับนะก็ให้เป็นลูกหลานของเราแล้วกันนะครับของชาวจังหวัดสงขลาครับที่จะได้ร่วมกันนะครับนะในการที่จะนะครับใช้นะครับเด็กเล่นเองนะคะครับซึ่งเล่นก็สีสันสวยงามมากใช่ครับนะเราใช้สีสันที่สวยงามนะครับก็จะเป็นพนักงานของบริษัทเชฟรอนนะคะคณะผู้บริหารนะคะของเทศบาลนครสงขลาขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับวันนี้ท่านมีภารกิจเยอะมากเหมือนช่องว่างระยะห่างด้วยนะครับน้ำเนื่องจากตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดของเรานะครับเรา